สวัสดีครับผมช่องรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมนับเป็นเกมที่น่าเสียดายแต่ก็ประทับใจในเวลาเดียวกันเมื่อนักตบลูกยางสาวไทยสู้กับเบลเยียมได้อย่างสูสีคู่ขี้โดย3เซตแรกนั้นคะแนนเบียดกันแบบสุดๆทว่าสุดท้ายแล้วเป็นทีมชาติเบลเยียมที่เฉือนเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ23 26ต่อ24 23ต่อ25และ25ต่อ15สำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปื้มจิตถิ่นขาวออนุมาสิทธิรักษ์มริกากันทองสุทัตตาเชื้อวู่หลิมนุสลาต้อมคำคาริน่าคราวเซอร์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิโบโรเราจะไปดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับทีมชาติเบลเยียมไป1ต่อ3เซตว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าคาริน่าสุทัตตาคุณได้ไปต่อเล่นดีมากๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมนักตบรุ่นเก่าของสาวไทยไว้ว่าทำได้ดีมากๆพี่ๆยังโชว์สกิลเยี่ยมจริงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้ามีน้องมาช่วยแนนผู้เอยูบิ๋มบีมเพียวเตยรับรองแพ้เราครับเบลเยียมปีหน้าเอาใหม่ตามเชียร์เสมอครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมรูปเกมของสาวไทยไว้ว่ารับลูกตบมันยากดีนะที่เรามีเกมลูกที่เหนือชั้นกว่าเป็นวิธีแก้ทางที่ดีและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความเสียดายไว้ว่าเสียดายเซต2มาก24ต่อ26แต่มาสะใจเซต3เซต4ปล่อยห่างเกินถึงจะแพ้แต่ก็มีความสุขหลายแต้มสะใจส่งกำลังใจให้จ้าและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทยว่าเก่งมากครับถ้าเราบล็อกตัวตบได้เขาไม่มีอะไรสู้เราได้เลยเราตัวเล็กไปนิดแค่นั้นความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าเบลเยียมได้เปรียบความสูงและหน้าบล็อกเราชุดนี้แทบไม่มีเลยรอปีหน้าน้องมาแน่และท่านถัดมาก็กล่าวด้วยความประทับใจไว้ว่าเหนียวสุดๆทีแรกไม่คิดหวังอะไรเล่นดีจนเกือบชนะสุดๆไปเลยสาวไทยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมนักตบสาวไทยไว้ว่าเล่นดีเหลือเกินค่ะวันนี้ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรรักพวกนางมากๆและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์และกล่าวไว้ว่าเกมรับไทยอ่อนแอมากๆแก้ไขไม่ได้เลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความเสียดายไว้ว่าเสียดายท้ายเซต 1-2 วันนี้เรามีโอกาสชนะเหมือนกันสู้ต่อไปความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าถ้าชุดที่ติดโควิดไปคงชนะได้หลายทีมชุดนี้คือชุดกิตติมศักดิ์สู้ตายไทยแลนด์และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความเสียดายไว้ว่าน่าชนะมากเหมือนกับที่แพ้โปแลนด์เลยทำไมทำไม่ได้มุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าคิดไม่ออกบอกเบอร์3ตบคนเดียวเลยเบลเยียมรับจนแขนชามาสะดุดแต้มที่22ทุกทีออนอุมาแก้ไม่ขาดเลยโค้ชไทยไทยแลนด์สู้สู้ความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสู้ได้สนุกค่ะไม่ได้ชนะเราง่ายๆถือว่าเราก็สู้ได้สุดตัวสูสีอยู่ส่วนตัวยังทำใจไม่ได้ที่รุ่นพี่หลายคนกำลังจะลาสนามไปคงคิดถึงมากแน่เลยคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าทำได้ดีแล้วค่ะทุกคนสู้และพยายามแก้เกมโค้ชก็ใจดีสุดๆน่ารักทุกคนและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าถ้าความสูงนักกีฬาไทยยังเป็นอย่างนี้ยากค่ะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเซตแรกคะแนนสูสีกันมากสุดท้ายไทยแพ้หวุดหวิดมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าที่แพ้ไม่ใช่ฝีมือแต่เขาไม่กลัวบล็อกเราหน้าเน็ตเรามีแต่160กว่าเลยตบเต็มเหนียวส่วนโค้ชตามที่เห็นไม่ต้องชนะแต่ขอเซตหนึ่งก็พออย่า30แล้วท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสียดายเรื่องความสูงของนักตบสาวไทยว่าความสูงมีส่วนรองไทยสูงสูงสู้ได้ทุกทีมเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเสมอและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมนักตบสาวไทยไว้ว่าวันนี้มาริกากับสุทัตตาเด่นมากปลื้มจิตก็ดีเสียแต่ลูกเสิร์ฟไม่มาปกตินางเสิร์ฟดีมาก
แต่สู้จนได้เซตมาจากเบลเยียมถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้รอเชียร์พรุ่งนี้ต่อไปสู้โวยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าใช่ค่ะถ้าเซต2ปลายเซตพักเบอร์6ไว้ก่อนมีสิทธิ์ชนะได้เลยค่ะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงนักตบสาวไทยในปีหน้าไว้ว่าแม่สู้ๆครับปีหน้าลูกๆจะล้างตาให้แม่เองครับรักและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยตลอดไปครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเชิงแนะนำนักตบสาวไทยไว้ว่าลูกเสิร์ฟไม่มีทีเด็ดเลยแล้วลูกแก้ไขทำไมไม่ส่งไปหลังเขาแก้ไปข้างหน้าเขาก็กินเรียบสิคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าก้าวสุทัศตายอดเยี่ยมและท่านถัดมาก็ได้มาถามแบบไม่รู้อะไรเลยไว้ว่าอัชลาพรชัชชุออนพิมพิชยาหายไปไหนโค้ชใหม่ไม่เก่งเท่าโค้ชด่วนและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนนี้ว่าแสดงว่าเพิ่งติดตามและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้อีกว่าทีมเด็กกับโค้ชติดโควิดทั้งทีมจ้าเสียดายและท่านถัดมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยไว้ว่าอยากรู้จังครับการแข่งขันวอลเลย์บอลแต่ละครั้งเขาทำไมนิยมเอาเพลงไทยมาเปิดสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วบางครั้งก็แอบสงสัยชาวต่างชาติเขานิยมฟังเพลงจากประเทศไทยขนาดนี้เลยเหรอใครรู้ช่วยบอกทีถ้าเขาชอบและนิยมฟังเพลงจากประเทศไทยเราจริงๆก็จะรู้สึกภูมิใจนะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าคนภาคบอกว่าดีเจประจำการแข่งขันเป็นคนออสเตรเลียที่มาเรียนที่เมืองไทยเลยชอบเพลงไทยและเอาเพลงไทยไปเปิดเยอะเลยครับแล้วเจ้าของคอมเมนต์นี้ก็ได้กลับมาตอบว่าเหรอครับจริงดิเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวตำหนิปื้มจิตไว้ว่าจะชนะก็ทำไม่ได้งงปื้มจิตทำเสียนะแต้มสำคัญทั้งนั้นและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าคงไม่มีใครอยากทำเสียหรอกค่ะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าพักผ่อนให้เพียงพอครับเพื่อสู้ในเกมต่อไปชมทุกเกมและให้กำลังใจเสมอครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแนะนำไว้แบบนี้ครับน่าจะส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปหาประสบการณ์พักตัวหลักเถอะเหลืออีกแค่2แมตช์เองคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าพวกเธอหมดแรงตามเก็บบอลไม่ทันสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงดีเจสนามและคนภาคไว้ว่าดีเจสนามแข่งเลือกเปิดเพลงไทยสนุกๆเปิดเพื่อทีมไทยจริงคงรักน้ำใจทีมไทยทั้งคนภาคก็เอ่ยชื่อทีมไทยด้วยน้ำเสียงเอาใจช่วยมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าบอลเร็วบอลไหลหลังเขาดักทางถูกหมดแล้วขาดบอลทับเอ็กที่เป็นแนวทางหากินของเราป้าป้าก็เหนื่อยมากแล้วโค้ชทำเกมแก้เกมไม่เป็นสุดท้ายโยนความหวังให้ป้าป้าเหนื่อยแทบตายความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าโค้ชห่วยเข้าใจว่ามือใหม่โยนความหวังไปให้ผู้เล่นแบกรับแทนพิจารณาตัวเนี่ยนะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทยในแมตช์นี้ไว้ว่าแมตช์นี้มันสุดๆน้องๆทีมไทยเก่งมากๆครับให้ตำแหน่งโคตรเซียนไปเลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแบบเสียบสีและถามไว้ว่าสายอวยทำงานหน่อยดีเยี่ยมสู้ๆทำดีแล้วซ้อมไม่นานแค่นี้ก็ดีแล้วยังไงก็เชียร์เคยมองบ้างไหมว่าแพ้เพราะอะไรและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าหมดแรงเพราะเรียกมาแข่งโดยที่หลายคนเลิกเล่นกลับบ้านทำงานตามหน้าที่ตัวเองแล้วสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วครับแล้วคุณมึงว่าจะด่าหรือกระไรก่อนจะดูหัดติดตามนักกีฬาก่อนนะว่าก่อนจะรวมทีมมาแข่งมันเป็นยังไงใช้รอยหยักสมองให้เกิดประโยชน์หน่อยอย่าใช้แต่มือพิมพ์นะคุณมึงและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าเราเล่นดีแล้วแต่เบลเยียมสดและเด็ดขาดกว่าก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเบลเยียมไป1-3เซต
เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นของนักตบสาวไทยในเกมนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ